พยักคราษซอนเลเล,เล่มที่7ตอนอยากจะหลีกเลี่ยงผลเตียงงาช้างสั่นไหวดังเอียดอัดบวกกับเสียงหอบหายใจของบุรุษและเสียงครวนคลางของสตรีเนื่องด้วยม่านมุงปล่อยห้อยลงไม่อาจเห็นสภาพบนเตียงเพียงดูจากเงาร่างที่เคลื่อนไหวของทั้งสอง คำนวณว่าบนเตียงกำลังประกอบกิจกรรมอันใดผ่านไปเนิ่นนานค่อยบังเกิดเสียงคลางอย่างเป็นสุขความเคลื่อนไหวทั้งมวลหยุดนิ่งลงอย่างช้าๆปรากฏช่วงขาที่เรียวยาวข้างหนึ่งตกห้อยลงมาจากขอบเตียงเพียงช่วงขาข้างนี้ก็สะท้อนความเย้ายวนประการหนึ่งเสี่ยงกงท่านมีความในใจหรือ เพิงจืดฉีหน้าแดงสัน้นไม่คลายนั่นเป็นสีสันของความสุขสุดยอดผมเผ้าที่ดำคลับสยายอยู่บนเตียงขับเน้นผิวพันธ์ราวกับหยกขาวของนางที่หน้าผากมีปรกากฏหยาดเงื่อซึมดวงตาฉายแววเหนื่อยล้าและสุขสมนางจูบหน้าอกของเสียสิลเบาๆเอ่ยปากถามไถ่คำหนึ่งเสียสินยังฟุบก,กายอยู่บนร่างที่อ่อนระทวยของนางรับคำดังอืมแล้วกล่าวว่า โจอ๋องถูกลดศักฐานะเป็นสามัญชนถูกเนรเทศไปยังยูนานข้าพเจ้าคิดคุมตัวครอบครัวโจอ๋องไปยังยูนานแต่หลอเจียนซื่อหมายถึงผู้ดูแลเรื่องราวแท้หลอไม่อนุญาตเพิงจือฉีกล่าวอย่างสงสัยใจว่าไปยังยูนานทำอะไรหรือเสียสินกล่าวด้วยความอัดอั้นตันใจว่าท่านยังไม่ทราบหากข้าพเจ้าเดินทางไปต้องใช้เวลาไปเกือบครึ่งปี จะได้ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวมากหลายน่าเสียดายเพิงตื่อฉีกัดหน้าอกของมันคำหนึ่งกล่าวอย่างคุณเคืองแง่งอนว่าห้องเต้องค์ใหม่ขึ้นครองราชผู้อื่นต่างคาดหวังว่าพระองค์ทรงใช้สอยท่านกลับเอาแต่หลบเลี่ยงหากมีหน้ามีตามีอันใดไม่ดีข้าพเจ้าแม้คิดอยู่ร่วมกับท่านแต่ก็ต้องการให้ท่านมีชื่อเสียงเรียงนามใช่แล้ว ที่นาของพวกเราเก็บเกี่ยวได้ผลผู้ที่เช่าที่นาต้องจ่ายค่าเช่าเสียวกวนซื่อคนเดียววุ่นวายจนหัวหมุนหากท่านสามารถลาพักก็ช่วยเหลือมันอีกแรงหนึ่งยังมีระหว่างที่ท่านจากไปเสียเสียซึ่งหมายถึงชื่อเล่นของเสียวีเฟยแวะเวียนมาหลายครั้งท่านรับปากว่าคืนวหว้พระจันทร์ปีหน้าจะตบแต่งนางเข้าบ้านสองวันก่อนเป็นวันไหว้พระจันทร์ ข้าพเจ้ารับตัวพวกนางสองทรงเม่ยมาฉลองเทศกาลด้วยกันข้าพเจ้าสังเกตออกว่าเสี้ยเสี้ยจิตใจไม่สงบคล้ายภาวนาให้วันไหว้พระจันทร์ปีหน้ามาถึงโดยเร็วนางบอกกล่าวเรื่องราวเรื่องแล้วเรื่องเล่าเสี้ยศินพลันกล่าวว่าขายที่นาทิ้งไปเผิงจือฉีพงกหัวขึ้นจากหน้าอกมันกล่าวขึ้นว่าว่าไรเสี้ยศินกล่าวย้ำว่าขายที่นาทิ้งไป นอกจากตึกหลังนี้แล้วทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ขายออกแปลงเป็นของมีค่าที่สะดวกกับการพกติดตัวเพิงจือฉีคล้ายฉุกคิดอันใดจึงถามว่ากำลังจะเกิดเรื่องอันใดหรือเสียสินกล่าวว่าในเวลาอันใกล้นี้จะเกิดขึ้นลมรุนแรงสมควรซ่อมประตูบ้านหน้าต่างก่อนฝนตกมันเงียบงันชั่วขณนะจึงกล่าวอีกว่า สวรรค์เมื่อไม่ยอมให้ข้าพเจ้าหลบเลี่ยงข้าพเจ้าได้แต่เข้าปะทะแล้วเพิงจื่อฉีพบว่าดวงตาของมันทอประกายพิสดารชนิดหนึ่งให้ความรู้สึกที่คุ้นเคยตอนแรกที่อำเภอผู่ไทเมื่อมันตัดสินใจช่วยตัวเองรับมือคหาบดีโฉดฉิวฉิวตอนอยู่ที่เมืองเป่ยผิงขณะที่มันคิดรับมือชนเผ่านอกด่านที่เตรียมระเบิดทำลายวังเจ้าเอี้ยนอ๋อง ดวงตาของเสี้ยสินจะทอประกายเช่นนี้ในความดิงโลดแฝงความคาดหวังต่อการท้าทายอันใดเผิงจือฉีเกิดความกระตือรือร้อนคึกคักขึ้นมากล่าวขึ้นว่าผู้อื่นอยู่บ้านไร้เรื่องราวท่านคิดทำอะไรต้องการให้ผู้อื่นช่วยเหลือท่านหรือไม่ดาบของข้าพเจ้าเล่มนี้ยังไม่เป็นรองของท่านสักเท่าใดเสียสินยิ้มออกมาพลันยันกายขึ้น กล่าวสัพยอกไปว่าคิดช่วยเหลือเราเสี่ยงกงใช่ช่วยเหลือเช่นนี้หรือไม่เพิงจือฉีหน้าแดงวูบขบริมฝีปากสีแดงสดกล่าวโดยไม่ยอมอ่อนข้อว่าเช่นนี้ก็เช่นนี้ยังกลัวท่านอีกหรือนางยกเอวขึ้นเสียศีนก็ถูกสลัดลงมาจากนั้นนางก็บิดตัวคลาหนึ่งโถมใส่เสียศีนอย่างดุร้ายหมายขวัญ เสียสินแกล้งเป็นหวาดวันขาดกลัวกล่าวขึ้นว่าท่านวีรสตรีคิดทำอะไรหรือเพิงจือฉีกล่าวข่มขู่ว่ารีบให้กำเนิดทารกแก่ข้าพเจ้าคนหนึ่งข้าพเจ้าจะปล่อยปละเล่าเว้นท่านไม่เช่นนั้นเสียสินจงใจถามไปว่าไม่เช่นนั้นจะเป็นอย่างไรเพิงจือฉีททำตาปลือหยาดเยิมสองข้างแก้มแดงสดใสกล่าวขึ้นว่า ไม่เช่นนั้นผู้อื่นจะรีดเร้นท่านจนเหือดแห้งพลางขยับสะโพกอันกลมกลึงขึ้นกลืนมันลงไปจนหมดสิน้นที่บ้านตระกูลเสียเสียสินกับอันลี่ถงอันอ้วนง่วซึ่งหมายถึงเศรษฐีแท้อันนั่งจิบชาที่ลานบ้านเสียวีเฟยห่วงใยเกเกอซึ่งหมายถึงพี่ชายเสียสินย่อมไม่มีความเห็นเป็นอื่น แต่ว่ามันไม่ปล่อยให้ผู้คนที่ต่ำช้าหาประโยชน์จากเสี้ยลู่ฉานดังนั้นมันมักชักชวนเสี้ยลู่ฉานมาที่บ้านหาไม่ก็นำเพื่อนพ้องไปเป็นแขกของบ้านตระกูลเสีย้ยตอนนี้มันสังเกตกลมความมั่นคงแผ่นดินเท่ากับคลุมหนังเสืออยู่พื้นหนึ่งสร้างความคลั่นครามแก่ชาวบ้านร้านถิ่นบางครั้งเสี้ยศินได้พบกับ เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวของเสี้ยลู่ฉานถึงแม้ไม่แสดงท่าทีอันใดแต่ก็ข่มขวัญเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวของเสี้ยลู่ฉานไม่กล้ามาเกาะกินเสี้ยลู่ฉานอีกทั้งสามดื่มกินสุราอาหารจนอิ่มหนำดังนั้นย้ายออกมาจิบชาสนทนาที่ลานบ้านสนทนาถึงเรื่องสเพเหระทั่วไปเสี้ยลู่ฉานดื่มจนมึนเมาอยู่บ้าง ดังนั้นวิภากษ์วิจารณ์ว่าราชสำนักด่วนสรุปความผิดของเจ้าโจอ๋องเร็วเกินไปจึงอดถามไม่ได้ว่าหมวนเซียนซึ่งหมายถึงชื่อรองของหยางซุยท่านเดินทางไปยังไค่ฟงฟูใช่ค้นพบชุดฉลองพระองค์ลายมังกรหรือพระราชรัญจกรยกตลอดจนอาวุธยุธทธปกรจากวังเจ้าโจอ๋องหรือไม่มเสียสินสันศีษะ กล่าวขึ้นว่าไม่พบเห็นเสีย้ยลู่ฉานถามอีกว่าอย่างนั้นเจ้าโจอ๋องใช่ส่องสมกำลังไพรพลทหารหลอบชุบเลี้ยงนักรบเดนตายอยู่ในฐานที่มั่นหรือไม่เสี้ยสินยังคงสั่นศรีรษะแล้วกล่าวว่าไม่เช่นกันเสีย้ยลู่ฉานยกมือตบโต๊ะหินกล่าวขึ้นว่านั่นก็ใช่แล้วเมื่อไม่มีหลักฐานอันใด เพียงคำกล่าวโทษของบุตรคนร้องเจ้าโจอ๋อ,องก็เน,นรเทศอ๋องที่กินเมืองไปยังยูนนานเรื่องนี้ทางราชสำนักใช่ขาดความเป็นธรรมหรือไม่เสียสินเพียงยิ้มเล็กน้อยไม่กล่าวว่าอะไรอันอ้วนงัวเศรษฐีแท่อันล่วงรู้ความจริงเช่นเดียวกับเสียสินจึงสอดคำขึ้นพวกเรา ที่เป็นราชษฎรไหนเลยทราบเรื่องในราชสำนักแม้แต่หวนสเวียนก็ไม่ล่วงรู้ข้อเท็จจริงพวกเราอย่าได้เอ่ยถึงแล้วเสี่ยลู่ฉานกลับกล่าวขึ้นว่าที่นี้ไม่มีคนนอกไหนไม่อาจบอกกล่าวเราได้ยินว่าชาวบ้านร้านตลาดต่างวิภาควิจารโจอองมีจริยธรรมประพฤติเป็นเลิศ อยู่ดีๆกล่าวหาว่าเป็นกระบททั้งหมดหลวนเห็นว่าไม่เป็นธรรมเสียสินปลายตาไปบอกใบ้แก่อันอ้วนง่วอันอ้วนง่วเข้าใจเป็นอย่างดีรีบกล่าวขึ้นว่าท่านดูเรามาดื่มสุราที่บ้านท่านกลับลืมเจตนาการมาไปวันนี้เราคิดมาขอชมดูภาพดอกบัวใต้ฝน ชิวเทียนของพี่ลู่ฉานไม่ทราบพี่ลู่ฉานยินยอมให้ชมดูเป็นขวัญตาหรือไม่เสี่ยลู่ฉานได้ยินมันเอ่ยถึงภาพวาดก็คึกคักอโขหยุดวิพากวิจารณ์เรื่องภายในราชสำนักหันไปบรรยายเรื่องจิตรกรรมอันวนง่วแทงเป็นเสียสติอยู่ครึ่งปีอ้างว่าตระเวนหาหมอที่มีชื่อเสียงรักษาจนใกล้ทุเลาหายดียามอยู่ต่อหน้าผู้คน ไม่ต้องแซงเป็นปากคอบิดเบี้ยวอีกเสียสินพอกลับจากไครฟงฝูบังเอิญพบกับอันอ้วนง่วจึงชักชวนมันออกมาดื่มสุราสร้างสัมพันธภาพจนสนิทสนมกันดุดเดิมยามนั้นเสี่ยวีเฟยเด็ดองุ่นที่ปลูกไว้พวงหนึ่งผ่านการล้างน้ำเที่ยวหนึ่งบรรจุใส่ถาดยกมานางงามน้อยม้วนแขนเสื้อขึ้นเผยเห็นข้อมือขาวพองยองใหญ่ แต่อันอ้วนงัวทราบว่านี่เป็นภรรยาในอนาคตของหยางไปหู้คืนไหว้พระจันทร์ปีหน้าจะตบแต่งเข้ามาดังนั้นคนแม้งามผุดผาดยังไม่กล้าอุกอาจสามหาวแซงเป็นรับฟังคำบรรยายว่าด้วยเรื่องจิตรกรรมของเสียลู่ฉานอย่างจดจ่อเสียวีเฟยวางถาดผลไม้ลงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าเพิ่งดื่มสุรามา ลองรับประทานอางุ่นดับกระหายดูนางใช้ผ้าเขียวผืนหนึ่งโผกศีรษะผูกเป็นเงื่อนผีเสื้อเงื่อนหนึ่งช่วยขับวงพักจนงามสดใสกว่าเดิมเสียสินทรงเสียงกระแอมแล้วกล่าวว่า <c oughs> เสียเสียซึ่งเป็นชื่อเล่นของเสียววีเฟยข้าพเจ้าเคยเห็นข้างบ่อน้ำมันมีรอยบินแห่งหนึ่งตอนนี้ซ่อมแซมแล้วหรือไม่ทางหนึ่งกล่าว ทางหนึ่งก็ลุกขึ้นเดินออกไปเสี่ยวีเฟยกลอกตาตลบหนึ่งจากนั้นเดินตามหลังมันไปทั้งสองอ้อมแคล่องุ่นมาถึงข้างบ่อน้ำหลังสวนไม้ดอกเมื่อมาถึงที่นี้ก็รอดพ้นจากสายตาของเสี่ยลู่ฉานกับอันอ้นวนง่วดังนั้นเสี่ยวีเฟยยืนพิงขอบบ่อจับจ้องมองดูมันกล่าวเป็นเชิงยิ้มไม่เชิงยิ้มว่าชักนำผู้อื่นมาคิดทำอะไรหรือ ขณะกล่าวดวงตาแฝงรอยยิม้มเป็นเสน่ห์อันเย้าวยวนใจเสียสินชำเลืองมองไปยังลานแวบหนึ่งจุดดึงมือเสียวีเฟยกระซิบบอกว่าไปที่เชิงกำแพงเสียวีเฟยถูกมันฉุดดึงไปวางคิ้วทอแววแง,ง่งอนกล่าวถามไปว่าทำอะไรเกอเกอเรายังอยู่ด้วยเสียสินไม่บ่งบอกฉุดดึงนางถึงเชิงกำแพง ที่เชิงกำแพงงอกเงยด้วยต้นตีนตุกแกเป็นสีเขียวครึ้มทั้งแถบเสี้ยสินมองลอดกิ่งใบออกไปแวบ,บหนึ่งค่อยหันมากล่าวว่าเสี้ยเสีย้ยข้าพเจ้าปลีกตัวไปไม่ได้คิดมอบหมายเรื่องราวหนึ่งให้ท่านกระทําแทนเสี้ยวีเฟยยังเข้าใจว่ามันฉุดลากตัวเองมาเพื่อคิดสนิทสนมกับตัวเองสักคราพอเห็นมันกล่าวอย่างจริงจังต้องงงงันวูบหนึ่ง เมื่อคลู่ตอนที่นางหลวงพวงองุ่นยังล้างหน้าอย่างลวกๆบนใบหน้าเกาะเต็มไปด้วยหยดน้ำริมฝีปากที่คล้ายกลีบกุหลาบก่นเนียนนุ่มชุ่มชืน้นยามนั้นขยับขยื้อนริมฝีปากคิดถามอันใดเสียสินความจริงมีคำพูดคิดกล่าวกับนางจริงๆพอเห็นวงพักนางอันน่ารักนี้อดวันไหวใจไม่ได้ยื่นมือออกโอบเอวคอดกิ่วของนาง ประทับจูบลงบนริมฝีปากนางอืมเสียวีเฟยบังเกิดปฏิกิริยาตอบสนองยกสองมือโอบรอบคอของมันระหว่างการปล่อยตัวปล่อยใจแฝงความเคอะเขินอยู่บ้างเสียสินเกิดความย่ามใจมือที่โอบเอวของนางเปลี่ยนเป็นเลื่อนไหลลงมายังสะโพกอันกลมกลึงนั้นต่อจากนั้นบังเกิดเสียงเพีย้ย คล้ายกำลังตบยุงเสียสินต้องกล่าวด้วยความคับข้องใจว่าความงามปรากฏอยู่ตรงหน้ากระทั่งชมดูก็ห้ามชมดูคิดรูปคลํำก็ห้ามไม่ให้รูปคลํำหรือเสี้ยววีเฟยหัวรอคิกคักกล่าวว่าฮร <c oughs> อถึงคืนไหว้พระจันทร์ปีหน้าข้าพเจ้าแต่งเข้าบ้านท่านก็แล้วแต่ท่านจะชมดูและแล้วแต่ท่านรูปคลํำแต่ว่าตอนนี้ทำไม่ได้ บอกมาว่าเรื่องใดต้องให้ข้าพะเจ้าออกสึกด้วยตัวเองราชสำนักมีราชองค์การให้อองทั้งหลายวิภากค,ความผิดของเจ้าโจอองราษฎรทั่วไปต่างแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้แต่อองทั้งหลายคล้ายกลายเป็นหนวกใบปราศจากสุ้มเสียงสำเนียงใดกระต่ายตายจิ้งจอกเศร้าโศกอ,องทั้งหลายไหนเลยถมหินลงบ่อได้ แต่ห้องเต้มีราชองค์การให้วิภากษไหนเลยขัดราชองค์การได้ดังนั้นอองทั้งหลายเฝ้ามองดูเจ้าเอี้ยนอองดูว่าเจ้าเอี้ยนอองคิดทําอย่างไรเจ้าโจอองเป็นน้องร่วมอุทรของเจ้าเอี้ยนอองในชิงอองของต้าหมิงทั้งยีสิบกว่าองค์ตอนนี้นับเจ้าเอี้ยนอองอายุสูงวัยที่สุดถือเป็นพี่ใหญ่ของอ,องทั้งหลายอองทั้งหลายต้องการทราบว่าเจ้าเอี้ยนอ,อง จะมีปฏิกิกริยาใดนับตั้งแต่เดือนหกเป็นต้นมาตอนนี้ย่างเข้าเดือนเก้าแล้วเมืองเป่ยผิงยังคงสงบนิ่งที่ผ่านมาราชสํสำนักทำการเร่งรัดหลายครั้งให้ส่งหนังสือตอบกลับไปเจ้าเอี้ยนอองไม่อาจทวงเวลาสืบต่อวันนี้จำต้องเรียกประชุมขุนนางบุญแม่ทับบูในวังเจ้าว่าควรทำประการใดเจ้าเอี้ยนอองนั่งประจำตำแหน่งท่านอ,อง วางมือบนหัวเขา่าสีหน้ายังดำทะมึนกว่าท้องฟ้าข้างนอกเหล่าคุณนางบุญแม่ทับ,บุก็เงียบงนันไม่ส่งเสียงเจ้าเอี้ยนอ๋องรู้สึกมีเพลิงโทสะพุ่งขึ้นคิดอ่านในใจฟาบาทลงมือจริงๆกลับลงมีดต่อโจอ๋องเป็นคนแรกแสดงว่ามุ่งเป้ามาที่เราเราส่งมอบอำนาจสั่งการทางทหารออกไปแล้วท่านยังไม่วางใจหรือ ท่านที่แท้คิดคมเหงเราถึงเมื่อใดคมเหงเราถึงขั้นไหนนึกถึงตอนนี้หน้าผากปรากฏเอ็นเขียวขึ้นปนจั่วครู่ค่อยสงบท่าทีลงระบายลมออกจากปากคำหนึ่งกล่าวขึ้นว่าเรื่องของอูตี้ซึ่งหมายถึงน้องที่ห้าปรากฏว่าราชสำนักเร่งรัดมาหลายครั้งไม่อาจทวงเวลาอีกต่อไปวันนี้ต้องหาข้อสรุปแล้ว เก๋อเฉิงท่านเป็นขุนนางฉางซื่อของวังเราลองแสดงความคิดเห็นออกมาเก๋อเฉิงมีสีหน้าลำบากใจตำแหน่งในวังเจ้าส่วนใหญ่เป็นท่านอ๋องแต่งตั้งแต่หากเป็นตำแหน่งสูงสุดหลายตำแหน่งเป็นราชสำนักจัดส่งมาอันดับแรกเป็นขุนนางฉางซื่อขุนนางฉางซื่อในวังเจ้าเทียบมหาเสนาบดีของราชสำนัก ปัญหาอยู่ที่วังเจ้าจะอย่างไรก็ไม่ใช่ราชสำนักดังนั้นหน้าที่ของขุนานางฉางซื่อคือแบกหม้อก้นดำให้กับท่านอองท่านอ,องเมื่อถามถึงเก๋เฉิงมิอาจไม่ให้คำตอบจึงกล่าวท่านอองเฝ้ารักษาเมืองเปยผิงโจอองเฝ้ารักษาเมืองไขฟงฟูระหว่างอ,องทั้งหลายไม่อาจพบปะ และห้ามออกจากที่ตั้งหลังจากขึ้นเป็นอ,องกินเมืองท่านอองกับโจอ,องก็ไม่มีการไปมาหาสู่กันโจอ,องกระทำการใดท่านอองล้วนไม่ทราบชัดไม่ว่าบอกว่ามีความผิดหรือไม่มีความผิดก็ไม่มีหลักฐานยืนยันในความเห็นของฉินมิสู้ไปแสดงความเห็นให้ฟาบาททรงวินิจฉัยเอง เจ้าเอี้ยนอ๋องแค่นเสียงหัวเราะหนักๆแล้วกล่าวขึ้นว่าฟ้าบาทมีราชองค์การเราไม่วิภากวิจาร์ณได้หรือขุนนางอี้ปิงวังเจ้าเอี้ยนอ๋องนามหลี่รุย่ยไม่อาจสะกดกั้นเอาไว้พลันกระโดดปลาดออกมาร้องดังๆว่าตั้นอ๋องโจอ๋องคิดก่อกบฏ แม้แต่บุตรชายมันยังฟ้องร้องต่อราชสำนักยังผิดพลาดได้หรือวิจารณ์ตามความผิดเพียงลดศักถฐานะเป็นสามัญชนเนลรเทศไปยังยุนนานก็ถือว่าลงโทษเบาไปท่านอองจัดอยู่ในอันดับแรกของอ,องทั้งหลายควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเสนอให้ราชสำนักพิจารณาความผิดของมันใหม่อย่างน้อยต้องประหาร ตัวการความผิดเพื่อคงไว้ซึ่งราชวงศ์อันเที่ยงแท้คนผู้นี้เป็นนักศึกษาเลือดลมร้อนแรงเข้าใจว่าคำกล่าวนี้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อราชสำนักมีคาดคำพูดนี้กระตุ้นโทสะขององค์ชายรองของเจ้าเอี้ยนอ๋องนามจูกเกาซุยต้องโถมออกไปชี้หน้ามันแล้วร้องว่าเมื่อมีคนฟ้องร้องต่อราชสำนักว่ามีคนคิดกบฏก็ถือว่ากระบฏ โดยไม่สนใจว่าเป็นหลักฐานใดหรืออย่างนั้นบิดาบอกว่าเจ้าเป็นกระบช่สมควรตัดหัวสุนัขของเจ้าลงมาหรือไม่ลีรุ่ยถูกด่าทอซึ่งหน้าถึงกับร่างสันรริกกล่าวว่าคนชายร้องท่านท่านมีศักด์เป็นองค์ชายจะไหนเรียนแบบนักบูอันหยาบกร้านพูดจาไร้ามารยาทไม่รู้สึกเสื่อมเสียศักดิ์ศรีไปหรือ คำพูดนี้กับล่วงเกินเหล่าแม่ทัพบ,บูในที่ประชุมมีคนสวนคําว่าเฮ้นักบูเป็นอย่างไรหากปราศจากพวกเราเหล่านักบูที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายพวกเจ้าที่จับพูกันรู้จักแต่ตีฝีปากยังกินเงินเดือนราชสำนักได้หรืออาศัยนักศึกษาลมสุนักเจ้าทำอย่างไรได้บันพูดด่ากราดเหล่าขุนนางบุญก็ไม่พอใจเือกันเข้ามา ถกเหตุผลขุนนางฉางซื่อเก๋อเฉิงรีบไกลเกลีย่ยห้ามปลามหลังจากฉุดดึงขุนนางบุญกลับมาเหงยหน้าขึ้นพบว่าเจ้าเอี้ยนอองไม่ทราบไปที่ใดแล้วเจ้าเอี้ยนอองออกจากวังเจ้าไปเข้าพบหลวงจีนเต้าเยียนเพื่อขอคำชี้แนะเตียนเซียเป็นคำเรียกท่านอองไม่อาจกล่าวโทษโจโอ,องหลวงจีนเต้าเยียนกล่าวย้ำอย่างเด็ดเดี่ยวจากนั้นก็กล่าวเสริมว่าอ,อง ทั้งหลายที่นิ่งเงียบเพราะต้องการดูท่าทีของเตียนเซียดังนั้นเตียนเซียมิเพียงไม่อาจกล่าวโทษโจอองยังต้องทำหนังสือถึงราชสำนักขอให้นิรโทษโจอองเจ้าเย็นอองฝืนยิ้มพลางก็กล่าวว่าราชสำนักมีราชองค์การให้อองทั้งหลายวิพากอูตี้ยังไม่ทันมีคำวิพากอูตี้ก็ถูกเนรเทศไปยังยุนนานดังนั้นพวกเรา วิภาคหรือไม่วิภาคล้วนไม่อาจช่วยเหลืออูตี้ได้หากรังแต่กระตุ้นโทษสะของราชสำนักอย่างนั้นใย,ยต้องทำเช่นนี้หลวงจีนเต้าเยียนกล่าวว่าเตียนเซียผิดแล้วนี่เป็นแผนโยนหินถามทางของราชสำนักหนึ่งนั้นเพื่ออาศัยการจับกลุ่มตัวโจอ๋องทดสอบเจตนาลมของอ๋องทั้งหลายสอง เื่อบีบบังคับให้อองทั้งหลายแสดงท่าทีโจอองเป็นน้องร่วมอุทธรของเตี้ยนเสียหากเตี้ยนเสียละทิ้งโจอองแสดงความอ่อนแอต่อราชสำนักอย่างนั้นราชสำนักจะเร่งดำเนินการริดรอนอำนาจอองทั้งหลายทั้งเป็นเหตุให้เตี้ยนเสียถูกอองทั้งหลายละทิ้งนับแต่นี้อ,องทั้งหลาย ต่างปัดกวาดหิมะหน้าบ้านอยากจะร่วมแรงร่วมใจรับมือศัตรูเดียวกันอีกเจ้าเอี้ยนอ๋องเงียบงานชั่วขณะจึงกล่าวด้วยเสียงละห้อยว่าตาฮาซื้อต่อให้เราทําเช่นนี้อ๋องทั้งหลายก็จะไม่ขานรับหลังจากที่ทั้งหมดช่างน้ําหนักนึกถึงผลได้ผลเสียยังคงมีคนกล่าวโทษอูตี้หลวงจีนเต้าเยียนกล่าวขึ้นว่า นั่นก็มีผิดหลังจากช่างน้ำหนักถึงผลได้ผลเสียยังคงมีคนเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวทำการกล่าวโทษโจโอ๋องแต่ไม่ว่าผู้อื่นทำอย่างไรท่านอ๋องไม่อาจอ่อนข้อหากเชิดหน้าไม่ละอายต่อฟ้าก้มหน้าไม่อับอายต่อผู้คนเจ้าเยี่ยนอ๋องตาเป็นประกายทบทวนคำพูดของหลวงจีนเต้าเยียน สุดท้ายประนมมือคำนับกล่าวขึ้นว่าจูตี้น้อมรับคำสั่งสอน